สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2แล้วก็คุยเขาดีๆนะตำรวจผมก็ฝากฝังไว้คืออย่าไปนั้นเลยเนาะวันนี้คนเขาเกลียดตำรวจกันหมดแล้วพยายามไงทําให้ประชาชนรักนะครับทําให้โจรกลัวนะครับแล้วทําให้ประชาชนรักแต่อย่าทําให้ประชาชนสุจริตชนเขาเกลียดใช่ไหมครับเออแล้ววันนี้ถ้าเกิดประชาชนสุจริตชนเขาเกลียดเนี่ยโจรที่ไหนมันจะกลัวมันปัญหาภาคใต้ที่ระเบิดตูมๆเนี่ยครับคือทำยังไงชาวบ้านเขามีความสุขเขาก็เป็นหูเป็นตาให้บ้านเมืองแต่นะว่าเดี๋ยวนี้ไม่เห็นออกไปตรวจด่านเลยผมไม่ได้มีหน้าที่ตรวจด่านครับแล้วก็ไม่มีความจำเป็นอะไรเลยที่จะไปเที่ยวหาเรื่องกับตำรวจเขานะครับเขาก็ทำหน้าที่กันไปนะครับมันไม่ได้เป็นความผิดของเขาหรอกเป็นความผิดของเจ้านายเขาครับที่ใช้เข้ามาสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนใช่ไหมครับมาทำให้ประชาชนเกลียดชังตำรวจแทนที่จะเร่งสร้างภาพลักษณ์ให้ประชาชนรักตำรวจนั้นผมก็ไม่รู้จะไปทำอะไรเขาได้นะจะให้ไปเดินทะเลาะกับตามด่านตามอะไรก็คงไม่มีประโยชน์นะก็ทำมาแล้วเรื่องมันไม่ได้ผลนะที่มันคือสร้างศัตรูเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นวันนี้ตำรวจก็ไม่ยุ่งกับผมแล้วเจอหน้าผมก็ทักทายดีจนขับรถเข้าด่านตรงนี้ตำรวจน่ารักอ่ะเราจะผมก็มนุษย์คนหนึ่งนะครับไม่ใช่ไปเห็นตำรวจแล้วก็จะเข้าไปหาเรื่องไม่ใช่ครับบางทีเจอหน้าเปิดกระจกอ้าวพี่มาร์คไปไหนมาคุณจะให้ผมไปทะเลาะเขาได้ยังไงทำไม่ลงนะครับใช่ไหมก็ดีไปธุระมาครับตั้งด่านก็ฝากนะดูแลประชาชนด้วยนะอย่าไปคนไหนปล่อยได้อารมณ์รวยนะช่วงนี้เศรษฐกิจแบบนี้ครับครับครับเฮียเชิญครับเดินทางปลอดภัยครับแล้วคุณคิดดูอย่างเงี้ยแล้วจะให้ผมไปทะเลาะกับตำรวจก็ทำไม่ลงนะผมก็มนุษย์คนหนึ่งนะนะที่มีความผมก็อยากมีเพื่อนนะไม่อยากจะมีแต่ศัตรูตลอดเวลาก็เหนื่อยแล้วอายุก็เริ่มเยอะขึ้นใช่ไหมนะจะให้ผมไปห้างทะเลาะกับคนตลอดเวลาผมไม่อยากทำนะนะให้คนอื่นเขาทำบ้างวันนี้จริงๆแล้วผมก็สอนวิธีการดูแลตัวเองไปหมดแล้วนะจะให้ผมไปทะเลาะตำรวจบางคนบอกว่าพี่ไอดอลเลยผมชอบพี่มากเลยตอนลุยด่านวะไม่มีเรื่องอื่นเลยวะคุณไม่ประทับใจผมเรื่องอื่นเลยเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรความประทับใจอยู่เรื่องเดียวคือลุยด่านนะครับนั้นก็นะครับอย่าไปหาเรื่องก็เลยนะครับแล้วก็คุยเขาดีๆนะตำรวจผมก็ฝากฝังไว้คืออย่าไปนั้นเลยเนาะวันนี้คนเขาเกลียดตำรวจกันหมดแล้วพยายามไงทำให้ประชาชนรักนะครับทำให้โจรกลัวนะครับแล้วทำให้ประชาชนรักแต่อย่าทำให้ประชาชนสุจริตชนเขาเกลียดใช่ไหมครับเออแล้ววันนี้ถ้าเกิดประชาชนสุจริตชนเขาเกลียดเนี่ยโจรที่ไหนมันจะกลัวมันปัญหาภาคใต้ที่ระเบิดตูมๆเนี่ยครับคือทำยังไงชาวบ้านเขามีความสุขเขาก็เป็นหูเป็นตาให้บ้านเมืองแต่วันนี้คุณไปทำให้ชาวบ้านเขากลัวเขาหวาดระแวงนะเขาก็ไม่ให้ความร่วมมือการข่าวคุณล้มเหลวครับคุณบริหารประเทศมาแก้ปัญหาภาคใต้ไม่ได้เนี่ยครับใช้เวลาหมดเงินไปเท่าไหร่แล้วครับใช้เวลาไปกี่สิบปีแล้วครับตั้งแต่สมัยทักษิณนะจนป่านนี้ยังแก้ปัญหาภาคใต้ไม่ได้หมดเงินไปกี่แสนล้านแล้วก็คุณแก้ผิดทางคุณก็ยังใช้วิธีการเดิมๆคุณไม่เปลี่ยนวิธีการนะใช่ไหมครับวันนี้ทำไงชาวบ้านเอาไว้ใจนั่นเองนะบางทีนะผู้คนเนี่ยเขารักถิ่นฐานบ้านเกิดเขานั่นแหละครับถ้าบ้านเกิดเมืองนอนเขาสงบสุขมีความเป็นอยู่ร่มเย็นเขาจะไปสร้างความวุ่นวายในหมู่บ้านเมืองตัวเองทำไมใช่ไหมดังนั้นมันเนี่ยมันอยู่ที่เจ้าหน้าที่รัฐทุจริตคอร์รัปชันข่มเหงรังแกเขาผมขู่รีดไถปล่อยผู้มีอิทธิพลชาวบ้านเขาก็หวาดกลัวเขาจะร่วมมือกับภาครัฐได้ไงภาครัฐคุ้มครองก็ไม่ได้คุ้มครองก็ไม่ได้ไม่พอยังไปรีดไถเขาอีกใช่ไหมดังนั้นมันก็แก้ปัญหานี้ไม่ได้หรอกครับโอ้มันไม่รู้กี่ปีแล้วคุณยังทำปัญหาไม่จบนะใช่ไหมแล้วคุณก็ย้ายแต่คนที่เฮี้ยไปลงอยู่ภาคใต้เงี้ยข้าราชการดีๆไม่ย้ายลงไปบ้างนะครับไอ้คนไหนที่มันเก่งๆโตไวเนี่ยใช่ไหมเอาเฮี้ยนี่เก่งนี่ว่าย้ายแม่งไปอยู่ใต้เลยใช่ไหมมึงเอาคนเก่งๆมันหมกอยู่ที่กรุงเทพแล้วเวลาใครไม่ดีก็ย้ายลงสามจังหวัดชายแดนใต้มันจะแก้ปัญหาได้ไงมึงเอาส่งแต่คนที่เฮี้ยไปคนดีๆไม่ส่งใช่ป่ะมันแก้ไม่ได้หรอกครับเอาคนเก่งๆเลยอ๋อคุณมีความสามารถจริงหรือเปล่ามีมึงลงไปแก้ปัญหาภาคใต้
เออถ้ามันแก้ได้บ้านพักได้สงบมึงโปรโมทจะเป็นตำแหน่งใหญ่โตเป็นอธิบดีเป็นอะไรก็ไปดิไม่ได้ว่าอะไรนี่ใช่ไหมเออแต่ไอ้คนที่แม่งคนไม่เคยรู้ปัญหานั่งสวดมนต์อยู่ในกรุงเทพแม่งเจริญเติบโตเอาไอ้คนที่ทำงานเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายไม่เจริญเติบโตมันจะแก้ปัญหาได้ยังไงใครที่แม่งเก่งๆโตไอ้วะย้ายแม่งลงใต้หมดไอ้สัตว์มึงเก่งนักใช่ไหมเออไอ้จะโตไม่รู้ปีไม่รู้กี่ขั้นเนี่ยมึงเก่งจริงบอกว่าเฮียหรือมึงเด็กเส้นใช่ไหมแล้วมึงเออไอ้คนนี้เขารายการดีเด่นนะประกาศให้พี่น้องชาวจังหวัดภาคใต้รู้วันนี้นะหน่วยงานราชการนะได้ส่งเจ้าหน้าที่ที่เก่งที่สุดเลยของเรามาลงมาอยู่กับพี่น้องนะไอ้ส่วนคนที่ชั่วๆเนี่ยเอาเข้ามากรุงเทพใกล้ๆมือใกล้ๆตีนหน่อยเยี่ยมก็เจริญขึ้นวันนี้นะประเทศจีนเนี่ยอวยหาอวยจีนเนี่ยเขาไปพัฒนาจังหวัดที่ยากจนที่สุดก่อนนะเพื่อจะกระจายคนไปอยู่แล้วก็ทำให้จังหวัดนั้นมันเจริญเติบโตขึ้นไอ้จังหวัดนั้นมันเจริญอยู่แล้วปล่อยแม่งไปก่อนนะเป็นลำดับหลังความสำคัญคือเริ่มจากพื้นที่ที่นั้นก่อนไอ้เหี้ยนี่แม่งก็จะเอาไอ้คาสิโนอะไรไปลงภูเก็ตพัทยาเนี่ยมึงจะให้มันเจริญไปถึงไหนเนี่ยมึงก็ไปลงที่พื้นที่น่ะไปเอาไปลงสามจังหวัดชายแดนใต้แต่เอาอุตสาหกรรมไปลงที่นั่นก็ได้ใช่ไหมครับเอาความเจริญไปดิกูรับประกันเลยแม่งไม่มีระเบิดแม้แต่ตูมเดียวมีแต่ชาวบ้านเขาระมัดระวังนะเศรษฐกิจเขาดีความเป็นอยู่ดีขึ้นมีงานให้เขาทำใช่ไหมครับมีความร่ำรวยมั่งคั่งใครมันจะอยากให้ประเทศมันนั้นเรามีถูตาเป็นสับปะรดอะแต่นี่มึงลงไปรังแกเขาไปรีดไถเขาใช่ไหมไปสร้างทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลชาวบ้านเขาก็ยิ่งกลัวใหญ่แล้วตอนนี้เขาก็จะกล้าแล้วที่จะให้ความร่วมมือกับภาครัฐอะเออใช่ไหมเพราะมึงคุ้มครองเขาไม่ได้เรื่องแค่นี้ไม่เห็นจะใช้อะไรยากเลยใช้ส้นตีนคิดยังได้เลยใช่ไหมมึงเก่งจัดมึงก็ไปอยู่ในพื้นที่ที่มันมีปัญหาเนี่ยมึงแก้ปัญหาได้นะมึงเก่งจริงไอ้เหี้ยบางคนแม่งไม่เคยไปอยู่ในพื้นที่ธุรกันดารเลยจะเจริญเติบโตเอาจะเจริญเติบโตเอาเนี่ยแต่ว่าแสดงพวกเหี้ยนี่เด็กเส้นประเทศมันจะดีได้ไงอ่ะมึงเอาแต่เด็กเส้นมาระบบอุปถัมภ์ค้ำจุนเนี่ยวันนี้คุณเห็นไหมข้ารายการระดับสูงไอ้สัตว์ก็ขี้ข้านักการเมืองทั้งนั้นน่ะใช่ไหมนะเสียดายคาร์บอมไม่มีตะกั่วตาอย่าไปนั้นเลยครับนะไม่อยากให้ใครตายนั่นแหละครับไม่ว่าจะใครนะครับแต่มันก็เห็นถึงความหลาหลวมเรื่องด้านการข่าวเห็นความไร้ประสิทธิภาพใช่ไหมครับเนี่ยคุณเห็นไหมคุณมีผบ.ตร.มากี่คนแก้ปัญหาไม่ได้ผบ.ทบ.ก็แก้ไม่ได้เพราะคุณไม่แก้หรือเปล่าล่ะคุณวันนี้หลายคนพอไม่มีตำแหน่งหลักในพื้นที่ในเมืองก็ขอลงใต้เพื่อจะไปกินอายุราชการไปกินเบี้ยหวัดพิเศษเบี้ยอะไรนะใช่ไหมก็คิดกันอย่างนี้คือแม่งคิดจะเอาประโยชน์เข้าตัวไงคืออยู่กรุงเทพไม่เจริญงั้นขอย้ายลงใต้ก็มึงอยู่กรุงเทพมึงยังไม่เจริญเลยก็เพราะมึงเหี้ยไงมึงไม่เจริญเนี่ยก็ต้องย้ายมึงลงใต้ขอย้ายลงใต้นี่ยิ่งเอาปัญหาไปทิ้งที่ภาคใต้